สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสู่คุณทุกคนครับพ่อกับบ่าวเฒ่าฮันนั่นแชนแนลครับพี่น้องมาพี่น้องมามื้อนี้พาพี่พ่อน้องไปกินอาหารตามฤดูกาลครับก้อยไข่หมูแดงมาเบิ่งทั้งพี่น้องมาพร้อมน้องสาวครับพี่น้องเอาทักทายพี่ทักน้องเบิ่งสวัสดีค่ะเออสูตรอู๋ครับมื้อนี้สูตรอู๋สูตรอู๋อู๋มาเรียบร้อยครัวนั่นแหละครับพี่น้องให้มันสุกครับสูตรสุกเอาอันนี้มาห่องเอานี้มาห่องครับมันห่อนเอามาปรุงออกก็ได้มั้งออกก็ได้มั้งผ่านี่พี่น้องเสียว่าบ่สบายตามาเบิ่งวิธีการปรุงครับพี่น้องปรุงให้พี่น้องเบิ่งก็คือกันกับก้อยดิบล่ะพี่น้อง ใส่พริกป่นพริกป่นหู้ใส่หลายเผ็ดหลายเลยนะพี่เอาไปกัดน้ำอยู่พี่ มีหน่อไม้ต้มมีผักกระโดนผักอีเลิดน้ำกับพริกหน่วยครับพี่น้องใส่ข้าวคั่วใส่ข้าวคั่วหัวหอมส่วนตัวเนาะคั่นก้อยลาบก็เฮ็ดคือกันพี่น้องขันลาบหมูแดงต้องไปฝักเลยลาบมันต้องมุนลาบนี่ต้องมุนใส่ชูรสโอ้มื้อนี้บรรยากาศฮ้อนครับพี่น้องฮ้อนเอาหลายผู้ใดมักนัวหลายก็ใส่หลายครับพี่น้องตัวนี้ผู้ใดมักนัวหน่อยก็ใส่หน่อยขาดบ่ได้ครับพี่น้องปลาแดกปุ๊กเก่ามื้อนี้เป็นเขาสิว่าแห้งกับบ่แม่นครับกึ่งแห้งมั้ยพี่น้องหลายท่านเพิ่นขออันอันยังก็ก้อยกับปอมซั่นอาหารตามฤดูกาลพี่น้องเอ้ยครับมันบ่ได้เด้อพี่น้องเด้อเป็นสัตว์สงวนนี่ครับนั่นย่านย่านแต่ไปเยี่ยมบ่าวเฒ่าอยู่ต่างประเทศเด้อเนาะฮ่องกงบ่แม่นฮ่องกงฟู้ดเด้อพี่น้องฮ่องกงหม่องคังนี่แหละคนแห้งบ่ได้ครับไข่สิแตกแล้วก็ชิมเบิ่งบ่ชิมติผักหอมลงก่อนตัวผักหอมลงน้ำพี่น้องหอมสะระแหน่หอมชีอันหัวหอมซอยน้ำหัวหอมซอยน้ำอู้คือเอาที่น้องมันนี่เอาขนาดเลยนี่หัวหอมลงไปอู้หอมมาห่วยห่วยล่ะผักพริกก็ยังใส่หลายอยู่ยังหืมสีบ่แดงบ่สีบ่แดงปานใดใส่เบิ่งคนเข้ากันโอ้มีการเคาะน้ำเบิ่งซีมเบิ่งโอ้คือซีมคำใหญ่โอ้หอมหอมเริ่มเป่าบ่ครับแล้วบ่ขอท้าโอ้สูตรแบบซุกกระแสเพื่อนมือในยุคขั้วขั้วไม้น้องสาวครับพี่น้องบ่มันขั้วไม้เท็ดขั้วเก่านะครับแต่ว่าเห็ดสูงกว่าเก่าพี่น้องเอาขึ้นอีกสูงกว่าเก่ายื้อบ่ถึงโลบันนี้ตะกี้ในก้มเขาขั้วเอาแบบเปิดประทุนตัวพี่น้องนี่ยังมันแล้วให้ร่มเย็นเข้ามานี่เอาแบบนี้แหละมีหน้าต่างหน่อยน้ำทั้งนี้ใส่แบบนี้แหละครับพี่น้องมันจังเย็นดีเฮ็ดไว้มองนั่งเย็นเพิ่นว่าทั้งผีกระสาน้ำครับปล่อยปลานี่แล้วตึกน้องนี่แล้วปลานุ่นจันหน่อยมากกว่าหันมาเบิ่งทั้งผีกว้างกว่าเก่าใหญ่กว่าเก่าสูงกว่าเก่าเนาะนี่ละมองเพิ่นสิเอาไว้ให้บ่าวเฒ่าเฮ็ดแนวกินไปพี่น้องไปสืบแซ่บก้อยหมูแดงน้ำบ่าวเฒ่าครับมื้อนี้เอามาพี่น้องมาเรียบร้อยแล้วครับก้อยไข่หมูแดงต้มหน่อไม้แจ่วกับผักกระโดนกับบักถั่วกับผักอีเลือดมาบ่ว่าหลายอย่างพี่น้องสืบแซ่บน้ำบ่าวเฒ่าแนวกินตามฤดูกาลใส่กับข้าวเหนียวอาหารแห้งได้พี่น้องมื้อนี้เบิ่นว่าแห้งมั้ยกึ่งแห้งห่วยไปแม่มื้อใดก็มีแต่ว่นกันมาพี่น้องมาแจกปูแปะปูแปะฮึฮึฮึไม่ต้มพี่น้องใส่กับเจียวพอดีเลยบ้าเขาทาเด้อพี่น้องเด้อแดดห่อนครับทั้งหมด
ติดกับดักแล้วน่ะเอาเบิ้งหนึ่งหน่อยโอ้ยยยำแกงเนี่ยเนาะพี่น้องเนาะไปว่นกันไก่ว่นกันก็มาวะพอจะเหลือยุบจังหน่อยก่อนกินนมใหม่กับเจียวนี่อกห้อนข้อแล้วมั้ยนี่มันก็จะมันว่นดี สร้างบ้านบ้าเท่านี่ช่วงห้อนพี่น้องเดือดแห้งแห้งเพื่อความเข้มข้นอยู่เดียวน้องไม่ถึงเกือบพอดีครับออกที่ออกที่หวานๆนิดหน่อยบินไปบินมาลงกลบ่
มันได้หนีตาคือหนองแดดให้พักกระโดดลงหันซึ่งแขนทั้งหลายพี่น้องมาพักกระโดดเนี่ยเขาท่ามันแนวอยู่แต่ม่วนใช้หลายม่วนใช้หลายเป็นชื่อแข็งๆม่วนฝาดยำน้ำไม่ยำน้ำไม่ก็รับตาพี่น้องเบิ่งก่อนล่ะที่นั่นพักกระโดดลงย่ำเลยแค่นย่ำนั่นนี่ชิมก่อนละมันนี่ชิมก่อนนี่พี่น้องนี่กินพักกระโดดลงย่ำเลยแค่นย่ำนั่นฟาดฟาดได้ใจโกโก้กินมาทวนดอกประเด็นนี่บอกให้ฟังด้วยพี่น้องเด้อกินนั่นหน่อไม้กินหน่อไม้กับเจียว ขอโทษขออภัยครับกินหน่อไม้กับเจียวกับบักพริกบักข่อนข้อวาบๆเออคือกันกับกินอันตำน้ำผสมนะครับไม่ใช่ของขวานขวาแม่นแล้ว
แก่ตัวอะไรเนี่ยพอแปะพอแปะเลยเอามันเบิดก่อนพี่น้องหายากแล้วว่าช่วงนี้กำลังมีครับใครกำลังตรงมันเลยเหมือนกันเอาแซ่บๆแต่ว่ามื้อนี้กินผักกระโดนอู้แค้นตันข้อจะรอได้พี่น้องกินบ่ลงจนได้กินน้ำดีนะเอาน้ำมานำแซ่บๆอาหารตามฤดูกาลเบิ่งๆๆฮู้ว่าแซ่บๆครับมื้อนี้กับบรรยากาศสิเอาๆแน่สิล้มๆแน่หันหน้าออกแดดกันยี้ตาจังซี่พี่น้องเอ้ยเอ้าก็ขอโทษขอไปเด้อพี่น้องเด้อมื้อนเต็มหน่วยบ่ได้พร้อมแสบตานะครับก็แสบๆอาหารบ้านๆเฮาครับมื้อนี้หลังจากมื้อวานกับหมูหันมื้อก่อนลงทะเลบ่ฮึอีหยังเนี่ยชื่อบ่ได้เอ้าฝากพี่ฝากน้องคือเก่านะครับอาหารตามฤดูกาลอาหารบ้านๆนะครับแต่ความแสบนี่ก็เขาว่าระดับภัตตาคารเนาะเอ้าเอาขอบคุณพี่น้องนะครับที่เกียรติตามรับชมบ่าวเฒ่านะครับกินก้อยไข่หมูแดงแบบสุกครับมื้อนี้แก้มกับผักแก้มกับอาหารบ้านเฮานะครับแซ่บๆฝากพี่ต้นน้องคือเก่านะครับมักกะไดถูกใจกระแซ่บบ่าวเฒ่านี่นะครับเด้อสำหรับมื้อนี้ครับสวัสดีครับ